ูบอกไปเว้ยว่าถ้าเกิดครบ100ไลค์กูจะเล่นกูจะเล่นดอทเว้ยจ้ะไม่มีคนคอมเมนต์ไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกสู้ได้ไงวะนี่แต่ตอนนี้เท่าไหร่วะเพิ่งประมาณ20เออมีสกิลแรกคนไฟจำได้กูครูเคยเล่นตัวนี้ทำไมป้อมทางเดินมันดูเล็กจังวะฮะทางเดินมันดูเล็กจังวะปกติมันดูแคบอ่ะไม่มันมีต้นไม้ขนาดนั้นต้นไม้มันเยอะแล้วต้นไม้พีดียังไงกูจำได้มีอย่างตัวมันเดินแอบได้ต้นได้นะไม่แอบได้ทุกต้นจ้ะมันมีทางเข้าหมดอ่ะจริงดิเนี่ยเข้าได้หมดอ่ะแล้วไอ้ร้านขายของอ่ะฮะร้านขายของอยู่นี่อ๋ออยู่ตรงแถวนี้นี่เห็นละแล้วอีฝั่งหนึ่งตรงฝั่งมันฐานมันวิธีดูสแตทอะไรก็ปกตินี่มันเป็นสิ่งที่ดอทมีการบล็อกคีปแล้วถ้าเกิดพวกเราฮะสมมุติห้าคนมันยืนเรียงกันเป็นหน้ากระดานอ่ะแล้วจากนั้นก็ปล่อยให้อีก2เลนฟาร์มฟรีไม่ แต่จริงถ้ามันบล็อกจริงๆคีปมันไม่ไปอ่ะเว้ยเอาเออเชคก็ขุดคลองแม่งเลยดิไม่ยาวโตไอ้เหี้ยมันแดกเลยจังวะรอลัดอ่ะนะเฮ้ยเนี่ยดีนายกด L กดทีคีปยังอย่ามันกลางมันต้องตีตัวหลังเว้ยทำไมเชคก็มันไม่ทำอาหารอะไรเลยอ่ะเพราะว่ามันเข้ามามันตายเอาหน้าเข้ามาไอ้สัตว์เข้ามาเฮ้ยกูล้อเล่นดอทเก่งเฮ้ยเดี๋ยวมันบล็อกคลิปให้เราคืบหนึ่งเลยนี่แม่น้ำภาพแม่งสวยจังวะอันนี้คือเรื่องของดอต้าคือต้องให้คีบมันดันเป็นคนคีบดันเขาพร้อมเสร็จเราคีบได้เห็นปะคือแม่งอ่ะดอทมันมีโปรแกรมไว้แล้วไงคือถ้าเกิดคีบดันเข้าป้อมเสร็จมันจะเอาคีบคือยังไงวะคือเอาง่ายถ้าเราดีนายเว้ยคีบมันจะมาอยู่ตรงกลางนะอันนี้คือป่าเราตัวปลามันจะมาแก๊งเราได้ดังนั้นถ้าเวลามันอยู่ตรงไซเดนมันจะต้องปล่อยให้เราฆ่าคีบมันเว้ยแล้วพอคีบดันถึงตรงเนี้ยเราจะเข้าไปไม่ได้นะเพราะนี่คือโซนมันครับพอเข้าไปไม่ได้เสร็จมันก็จะคิวคีบได้คือเราต้องฟาร์มเฉพาะส่วนอันนี้ใช่แล้วคือไม่ตีคีบเยอะไม่งั้นมันจะดันแล้วเราจะฟาร์มไม่ได้ดอทเนื่องเยอะอ๋อแล้วเราถ้าเกิดเป็นฝั่งตรงข้ามอ่ะมันก็มาตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมใช่กินแบบแล้วมันจะมันก็ต้องฟาร์มเราตรงส่วนตรงไหนวะก็ตรงที่เดิมกับเราป่ะใช่คือแต่ว่าไอ้จังหวะนี้มันคือมันจะกลัวตายมันจะพยายามให้เอาดันเพื่อเข้าใกล้ฝั่งถ้าเราไปอยู่กูคืออะไรสตันเหรอจริงด้วยวะใกล้มากแต่ถ้าเป็นมังกรมันจะไกลโลฟาดเขาเรียกว่าโลไฟคอทิน่าเอ้ยคนไฟแม่งเลยทำไมมานากูน้อยจังวะมานามันเป็นแบบนี้อะดอนนี่มานาน้อยชิบหายเลยตัวมึงเป็นตัวสเต็งเว้ยเลือดเยอะๆโง่ๆซื้อของตรงนี้ได้นะฮะมีร้านซื้อของตรงนี้ด้วยเหรอไอ้เหี้ยมึงเก็บไว้ตกใจตอนเก็บแม่งชิลจังวะคือกูอัดอยู่ก็ยังเกิดตัดนะแล้วถ้าผมซื้อของผิดอ่ะซื้อของผิดก็ขายสิขายได้เลยเหรอคลิกขวาหรือไม่ก็อ้างมันไปไว้ที่ร้านคนซื้ออะไรดีเขาบอกให้คู่ซื้อโล่ซื้อต้นไม้ต้นไม้ไม่ของบางอย่างมันซื้อตรงนั้นไม่ได้คือซื้อได้แค่บางอย่างนั่นแหละซื้อได้พวกรองเท้าเราไปอยู่ที่ขายแล้วไก่กูอยู่ไหนไก่กด F2ที่ไหนวะเอียร์อ่ะคือมันอยู่บ้านเราตอนนี้อย่างมันไม่เป็นไก่แก้วทำไมตัวมันไม่มีของไม่มีของที่ครูซื้อไว้เลยวะฮะตัวมันไม่มีของที่ครูซื้อไว้เลยซื้อไว้อยู่ในโกดังเว้ยมึงกดที่ไก่อ่ะแล้วจากนั้นมึงเห็นทางขวาปะมันจะมีแทงโกอยู่ข้างบนใช่ไหมลากแทงโกเข้าไปอยู่ในไก่ลากเข้าไปอยู่ในไก่โอ้ลากเขาเอ้ยถ้าออกกระคามันจะตกแบบนี้อ๋อใช่ไหมกด4มันจะเป็นคีย์อาร์ตแบบวิ่งมันส่งรับไอเทมส่งไอเทมตัวเอฟป่ะเพื่อนเอาเหรอส่งคีย์อาร์ตไม่เหมือนกันกูตั้งไว้4
แล้วแล้วกดกดไปเล่นตัวโคโอเคได้มานานขึ้นจ้าชิบหายเลยเอามึงเป็นสเต็งมึงโง่นี่โง่จะตายมานานก็ขึ้นน้อยดิไม่คือมึงเห็นสแตทไหมสเต็งเอดิอินพังต้นไม้ทักษะพิเศษเดี๋ยวมีทักษะพิเศษด้วยเหรอใช่เวล10โอ้นี่มันนะฮีโร่เอาเดอะสตอปป่ะเนี่ยนั่นไงไก่กูมาละยาอีเดี๋ยวมันฆ่าไก่กูมาละฆ่านกน้อยได้ตังค์ทั้งทีเท่าไหร่ไม่ได้สกิล3ก็คืออะไรวะสกิล3คือเพิ่มเกาะแล้วก็อีเจนเห็นป่ะมันจะแบบเอาง่ายอ่ะเริ่มมาจะอีเจน3คือตัวมึงเป็นตัวที่ถึกมากถึกแบบเหี้ยๆลองไปยืนดิโอ้ยเหี้ยเอ้ยกูโดนละคือมันเป็นเวทจังสตาร์ทแม่งเลยมึงเล่นตัวอะไรไม่เอาไม่ได้เอ้าไอเป็นไงอ่ะไอ้เหี้ยแม่งบอดแม่งล้วงเร็วชิบหายมันเห็นมันเอาได้มันก็เอานั่นบอดใช่ไหมบอดต้องเสียงเกมหน่อยดิเดี๋ยวแม่งต้องซื้อรองเท้าเกมนี้ต้องซื้อบูทออฟสปีดเลยแล้วเกมนี้ต้องซื้อทั้ง2ชิ้นเพราะตีนมันมี2ข้างมันจะมีเทนบูทกับเฟสบูทคือมันมีอันหนึ่งวาร์ปได้ใช่ไหมสุดแล้วอีกอันหนึ่งคืออะไรใช่แต่อันนั้นคือ2,400เอามันจะมีเทนบูทกับเฟสบูทเฟสบูทจะเป็นรองเท้าที่ทำให้วิ่งเทอร์โบคีบได้เฮ้ยเพื่อนทำไมไก่กูแม่งขี่เรือวะมันจะมีการอัพนกเลยอัพนกจะอัพนกอัพเกรดไก่อ่ะจะทำให้ไก่บินได้น่ารักจังวะ มีเรื่องความเร็วด้วยเหรอนี่เผื่อต้องการของฉุกเฉินใช่ไหมเนี่ยเผื่อต้องการของฉุกเฉินหรือแบบมันจะตีไก่เอาอืมึงเวล3มันเวล5สู้ไม่ได้วันตีรถเฮ้ยพ่นไฟอะไรได้มึงบอกมึงบอกไปเข้าไปเฮ้ยเอาจริงๆนะกูตัวกูแม่งแหลกชิบหายเลยปิงเท่าไหร่เนี่ยดูปิงตรงไหนอะไอ enter ทับปิงอะไรนะไม่ใช่ทับขีดปิง enter ขีดปิงไม่ทราบคำสั่งปิงขีดอะขีดสลัดหรือขีดอะไรอะเครื่องขีดธรรมดาเครื่องหมายลบอะสตรีมแม่งบังแล้วหนึ่งมันรอสตรีมออกก่อนโอ้โอ้เดี๋ยวมันคริสตัลเมเดนใช่ไหมไม่ชื่ออะไรวะลิสเออชื่อลิสไม่ใช่คือสกิลนั้นมันจะชิ่งไปเรื่อยจนลิสไงลิสไงนั่นแหละถ้าออกเซปเตอร์คือมันจะชิ่งแบบไม่มีวันจบเลยคาถาฟ้านะใช่เออยังพอยำสับได้อยู่โอ้ฟักปิง175เลยวะโอ้เยอะเกินเล่นไม่ได้มันเกี่ยวกับ Facebook ป่ะเกี่ยวเดี๋ยวเราออกไปปิด Facebook ก่อนโอเคมาละแต่มันยังไม่หายเลยนะเออเร็วขึ้นนิดนึงอ่ะไหนก็มีเปิดราคาไว้อีกบ้างดอต้ามีสกอร์วาร์ปนะฮะเวล3ไม่ยอดแน่อ๋อใช่ลืมไปเกมจะนี้ต้องฟาร์มคิวนั้นด้วยถึงมีเวลใกล้ใกล้แต่อยากใกล้เกินไปนะมันจะมาเอามึงโอ้เข้ามาดิเข้ามาในป้อมดิป้อมเอ้ยป้อมไม่เถื่อนเหมือนป้อมแอลนะจะสตันมันโอ้ยเร็วน่ากลัวชิบหายดูแม็กล้วงกูดิดูบอทดูบอทนี่บอทจริงเหรอเนี่ยนี่บอทเอานำ40เนี่ยดูดิไอ้เหี้ยน่ากลัวจังสตันไปสัตว์กูไปอ่ะบายเออนั่นกูเลกร้านมึงป่ะเนี่ยบอทมาแก๊งอ่ะเจ๋งว่ะไหนบอทแก๊งบอทเอาเนี่ยนั่นบอทเราเหรอคือดอต้ามันเล่นแบบเล่นกับแค่แบบกูกับมึงอย่างเดียวได้ไม่ต้องเล่นกับคนอื่นอันนั้นบอทเอาดูชื่อมันจะเป็นชื่อฮีโร่ไม่ใช่ชื่อคนงั้นขอถามนิดนึงนะเกมนี้มีคนเคยกินต้นไม้หมดป่าป่ะวะไม่มีคนตัดต้นไม้หมดป่าอยู่มันมีตัวนึงตัดต้นไม้ได้อะแบบตัวสอบตัดต้นไม้ด้วยจะบอก
ที่มันยกต้นไม้มาฟาดป่ะไม่มันจะมีตัวหนึ่งชื่อทิมเมอร์ซอเป็นแบบตัดไม้มันจะมีสกิลด้วยแพนด้ากันนะใช่เฮ้ยนั่นตัวอะไรวะแต่ไม่ใหญ่อะนะเว้ยเว้ยสองตัวแซนคิงโอ้ไม่มันเอาแล้วคือมันไม่เห็นกูเลยเหรอถามจริงมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วเป็นไงอ่ะพี่การอ๋ออ่ะบอดนะโอ้โหเดี๋ยวนะป่าบอดแบบเล่นแก๊งวันนี้เราเห็นลูกเห็นเจ้าตัวเล็กเจ้าไทนี่นั่นมูไรเดอร์เชียร์ลิสดิบนั้นหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยเป็นไงครับดูโหเปลี่ยนขึ้นบอดทำไมบอดฟังเอาโง่จังนี่กูคิดมาตลอดเลยว่าลิสคือเป็นผู้หญิงมันเป็นหมอผีเลยนะตัวเมียแล้วกันนะโอ้ยเออเชคเกอร์น่ากลัวชิบหายนั่นอะไรนั่นเหลือเจ้าสล็อตอ๋อรู้แล้วล่ะกูเนื้อแล้วมึงเล่นตัวอะไรใช่ชิปที่มันมีสกิลหนึ่งวาร์ปใช่ไหมใช่มีสกิลหนึ่งถ้าเทียบในฮอนชื่อการเดียเตอร์ก็ไม่รู้กูให้เล่นรอบหนึ่งกับพี่กูสมัยก่อนเอ็ดไก่กูโดนดูเป็นไงอ่ะมันเจ๋งขนาดแบบดูออกว่าแบบตีเดียวมึงตายแม่งไม่เอาไปเอามึงกดแบบวาร์ปกลับบ้านไงวะนะวาร์ปกลับบ้านไม่มีสกอร์วาร์ปไม่มีการวาร์ปครับต้องซื้อสกอร์วาร์ปเห็นช่อง2ของตัวกูป่ะน่ะสกอร์วาร์ปของดอต้าใบวาร์ปอ่ะนะใช่ก็มึงซื้ออะไรอ่ะเดี๋ยวดูของมึงดิ Phantom Boot Magic Ward Magic Ward เป็นเหมือนแบบของแบบถ้าฝั่งตรงข้ามใช้สกิลใส่เราจะมีสแตทเก็บสแตทเยอะๆจะเพิ่มเลือดกลับมานะดีจังเลยของแต่ละคนมันจะไม่มีวันเหมือนกันเลยต่อตาอย่างเช่นตัวมึงอ่ะก็ออกไอ้นี่ไอ้รองเท้าเสร็จใช่ป่ะแล้วไปออกไอ้ดูดเลือดอ่ะบูทออฟโอ้ยอ๋อคลิกขวาซื้อคลิกซ้ายเลือกไอเทมโอเครู้ละเดี๋ยวเออใช่ถ้าคุณมี XP ไม่พอนะครับกดที่อังคาครับเห็นทางซ้ายสุดไอ Tomb of Knowledge ป่ะเออใช่เดี๋ยวนะกดทางอีรันคาทางซ้ายสุดทางซ้ายคือเอาแบบนี้อังคามันจะมีเบสิกกับอัปเกรดใช่ไหมใช่กดเบสิกฝั่งซ้ายองสุดท้าย Tomb of Knowledge ลองซื้อมาดิกูจะระเบิดควันด้วยว่ะอ๋อเห็นแล้วอ๋อซื้อได้ XP ซื้อ XP จำได้แหละ เพื่อนทำไมรองเท้ากูคลิกเปลี่ยนสีได้อันนั้นคือเทรดบูทเป็นแบบว่าคือ Dota มันจะมีสเตตเอจิสเต็งไออินใช่ป่ะแอคแท็กเราอ่ะจะขึ้นตามจำนวนสายของเราเลยอย่างตัวมึงเป็นตัวสเต็งถ้าสเต็งยิ่งเยอะแอคแท็กก็จะขึ้นด้วยแล้วรองเท้ามันปรับคือถ้าสีแดงก็จะเป็นแบบเน้นสเต็งอะไรแบบเนี้ยคือเอาถามหน่อยกูฟาร์มเป็นล่างได้ใช่ไหมได้ฟาร์มไปเลยปอดอ่ะคือถ้าอยู่คือช่วยเอาถ้าไม่อยู่คือปล่อยเอาฟาร์มอย่าอายปอดนะอย่าอายปอดตายไปสองนี่ไม่อายด้วยปกติตายเท่าไหร่คือต้องการต้องขวางคีปป่ะฮะลึกไปไหมลึกอะไรเดินลึกไปป่ะมันก็แค่ปอดเฮ้ยทำไมเพื่อนไม่มาเฮ้ยทำไมติ๊กเอานะคือบอเอาแบบนี้บอดอะถ้าเราติ๊กเว้ยมันจะไปตีตัวนั้นเวลามันอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยอะไรคืออันติก็ใช้มานานน้อยกว่าสกิลจริงไม่อันติคืออันติตัวเนี้ยมันไม่ใช่แบบดาเมจเว้ยอันติมันแปลงร่างแล้วมันจะใช้เยอะกว่าอันติมันคือชิวาน่าเว้ยอะไรอ๋อชิวาน่าใช้ที่เป็นเสือในแอลอ่ะมันคือชิวาน่าเว้ยตัวนี้มันต้องเปิดล็อตได้ดิสกิลล็อตอยู่ไหนวะ
เดี๋ยวเล่นกลางถูกตีเฮ้ยสัสเปิดอะไรนะเปิดล็อตเปิดล็อตล็อตอะไรบูเชอร์ฮะบูเชอร์มีสกิลนึงเปิดล็อตไม่ใช่หรอที่มันเปิดที่มันเปิดเปิดรอบตัวได้อะเปิดคล้ายๆเปิดอะไรนะออร่าตีรอบตัวช่างเหอะไม่นี่ไม่เข้าใจช่างเหอะเอ้ยมึงใช้อะไรขวานสเปรดเหรอเปล่าตัวเฮ้ยมีคนหลุดตัวกูมันมีสกิลแบบว่าตีออฟตกใจอะโอ้เงิน900แล้วรู้สึกดีใจนั่นตัวอะไรวะที่มันมีปีโอ้ยโอ้ยมันมาแล้วว้ามันโหดนี่กูคิดว่านกบินมานี่คือฮิวจะฟังแล้วเนี่ยเฮียไม่น่าจะไปรับเลยทำไมป้อมแม่งตีเบาจังวะป้อมมันก็ตีแบบนี้อ่ะเขาเรียกตัวกูพุ่งได้มาดีค่ะคือมังกรแม่งตัวเขียวจังวะเอามังกรสีแดงมันจะเป็นร่างมังกรแรกเป็นมังกรเขียวมังกรแดงแล้วก็มังกรน้ำเงินมังกรน้ำเงินโหดสุดมังกรตีหมูใช่นะมังกรน้ำเงินมังกรน้ำแข็งใช่ไหมใช่รู้สึกว่ายิงป้อมแข็งด้วยใช่ป่ะไม่อันนั้นมันในวอลครับอ๋อดอดมีอะไรตกเลยนะอะไรครับที่มีอยู่ตัวนึงอ่ะมันจะบัฟให้วิ่งเอลตีเอลใช่ไหมมันต่ำแล้วตัวจะใหญ่มันสามารถปั๊บป้อมได้เว้ยป้อมก็จะใหญ่ขึ้นนะเตียวแล้วลูกโอ้ยเลือดจอสลัดมาโอเคมึงกดปุ่มตายสันให้ละแดกแม่งเลยน่าดูปอดดาร์ทปอดไม่น่ารักเองปอดเราไม่น่ารักจังวะบวกแม่งเลยโอ้แน่ใจอย่าบวกมันไม่ก็เปลี่ยนใจแล้วกูไม่มีมานะเฮ้ยนี่ดูบอลแซนคิงมันเอาอ่ะแซนคิงมันเอาอ่ะเฮ้ยหายโอ้กูโดนแน่สนุกเก่งโอ้ดีนกมีนกตามหลังมาอ้าโหดน่ากลัวจังวะเข้าใจยังทำไมกูถึงรู้สึกแย่กับบอล LL เข้าใจละบอล LL แม่งบอล LL แม่งฟาร์มเป็นขี้เลยเห็นช่องเก็บของเขาว่ามันจะมีแบ็คแพ็คอยู่อ่ะไอเทมอยู่กลางมันคือเราสามารถเอาของไปด้วยได้เว้ยแต่ของน่าจะไม่มีผลอะไรกับเราคือเหมือนแบบเก็บไว้เฉยๆแบบเก็บผลได้ยัดไว้แบ็คแพ็คตรงไหนวะข้างล่างของไอเทมมันจะมีช่องเก็บของ6ช่องใช่ไหมใช่คิดว่ามันจะมีช่องอยู่ข้างล่างของช่องเก็บของอ๋อเห็นแล้วกูเอาซื้อขวานมาทำไมขวานแม่งไม่ได้ถือไว้สับเลยซื้อก่อนดีกว่าเกมตอนนี้ต้องเกาะล้วนเดี๋ยวราคาอ๋อร้านรับอ๋อต้องซื้อจากร้านรับด้วยเหรอเนี่ยไอ้ที่มากินซื้อจากร้านรับมีใบผสมด้วยเหรออ๋อใช่เกมนี้มีใบผสมนี่หว่าเดี๋ยวก่อนนะแล้วจะรู้ไงว่าไหนซื้อจากร้านรับดูเองดูกันเอาเองเหรออืมไฮเปอร์สโตนซื้อที่ไหนร้านลับนะร้านลับโอเคทำไมร้านลับหน้าตาแม่งแปลกๆวะหน้าตาร้านลับแม่งเหมือนเซนทอร์ถือขวานกับกระบองเลยอ้ออยู่นี่เข็นละเดี๋ยวอุ้ยขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับกูฆ่าไป3นั่นอะไรฟังมันมันจะมีบ่อน้ำพุร้อนอยู่แน่ๆเดี๋ยวก่อนนะถังต้นไม้พิเศษอ๋อเบล10วะนี่นั่นแหละเลือกเลยแล้วแต่สเตนดิแนวนี้ใครเขาอัพตีเร็วกันอุดไว้ก่อนพ่อสอนไว้แน่จะมีสกิล3ก็จริงแทงมันต้องยืนโง่ๆได้เว้ยไม่นั่นไม่ใช่แทงนั่นเป็นแทงกึ่งแคลรี่ซึ่งดาเมจหนักใครอ่ะกลัวเอาจริงถ้าเกิดตัวมึงเกิดจริงๆแม่งฝั่งนู้นเอาได้เกือบตัวเดียวเลยถ้าตัวกูเกิดจริงๆคือฝั่งนั้นเอาได้หมดคือแม่งลุมทึบกูได้ใช่ป่ะไม่คือมันเกิดใช่ไหมคือมึงแต่มันอ่ะตายทำไมออกก่อนสะท้อนเหรอไม่ตัวดาเมจมันเยอะจริงๆเว้ย
โอ้โหไทนี่เตะไหนเขาบอกไทนี่มีท่าเตะใช่ป่ะไหนว่าท่าเตะมันฮะไทนี่เห็นบอกมีท่าเตะไม่มีไทนี่นะเออไทนี่ไม่มีมีโยนแล้วสตันก็โยนยังไงเขาเรียกเตะไม่ใช่เตะยังไงวะแขนอันใหญ่เท่ายังกับป้องข้าวหลามจับยกขึ้นนะจะบอกนั่นคือเท้าเห็นก็บอกไทนี่ไม่มีใครอัพอันตีกันไม่จริงอันตีนี่โคตรโกงไม่ค่อยมีใครอัพกันแรกๆนี่เขาเห็นไทนี่ตัวเล็กวิ่งมาต้องรีบอัพไม่คือมันโกงสกิลสามันไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดไม่ใช่แบบตีความจริงก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเออครับอยากต้นไม้แม่งทำไมบัฟกูเยอะจังวะฮะก็โหก็ประมาณโอ้ยโอ้ยเออเช็คมาสตันไปดิมึงโอ้ยเหลือจนสล็อตโอ้โหเนี่ยจอสัตว์แม่งดุจังวะมาแค่นี้นี่มันเด็กวะเนี่ยเด็กปะไม่เด็กเด็กแม่งมีแต่นมเด็กไม่มีสไนเด็กไม่ถือดาบเลยแล้วไอ้นี่คืออะไรโอชานไงมันจะตีกูปะถ้ากูเดินไปส่องไม่อุ้ยทำไมไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ใช่ที่กูตกใจคือมากูมาใกล้ขนาดนี้ทำไมไม่เห็นตัวแม่งมันจะเอาง่ายเห็นพื้นที่ของมันไหมเห็นมันคือตัวมันติดกับลาวาหรือยังไงคือตัวแม่งก็ตัวใหญ่นะเว้ยแต่กูเสือกมองมุมนี้ไม่เห็นกูพอรู้นะเว้ยว่าดอทเอจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่ามุมมองของความสูงของความสูงความต่ำอะโอเคเมื่อกี้แม่งหลุดว่ะโคตรเซ็งเลยมันมีระบบหนึ่งชอบมากเลยดอทอ่ะถ้าหลุดเนี่ยมันจะตัวเราจะเดินอัตโนมัติกลับบ้านเจ๋งจังเอ้ยก็ปกติเปล่าวะเอลเหมือนกันใช่ไหมโอเคไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็ดีเลยพอถ้าไม่เดินกลับนี่ก็หนักกำลังพูดถึงระบบมุมมองอยู่เลยมันมีระบบไหมมุมสูงมุมต่ำด้วยเกมนี้คือตอนนี้รู้สึกแย่มากเลยอะกับอะไรอะสกอร์24ต่อ20อย่าเคดเอ็นบอทเอาเหรอกูไม่เคยเห็นบอทเอาตีเกิน10เลยได้เลยดิไม่เห็น24นี่ปะฮะ24นี่กูปาม12เลยนะอ๋อก็คือแบบคนอื่นนี่ตายไปอย่างเงี้ยแล้วแบบนี้จะออไหวเหรอผมคนเดียวเดี๋ยวเอาไหนก่อนบนก่อนหรือกลางก่อนฮะเอาบนก่อนหรือกลางก่อนนี่ต่อยเอาบอลเอาบนมีโอกาสเอาเราโดนเราล้อมมันไปแย่แบบนี้ต้องกระทุ่มกระทืบเว้ยสู้ไม่ได้ต้องใช้ที่หมาหมู่โอเคตัวนั้นมันคือทักษะของเกมโมบ้าทุกเกมเปล่าวะไม่ได้เฮียป้อมไม่ยิงโคตรไกลเลยกดเล่นล่างกดอัลติเนตจะเห็นระยะไม่ใช่กดอัลติเนตดิแบบกดที่ป้อมอ่ะเออมันจะเห็นระยะเฮ้ยมีวาดไหมเห็นไอ้นะมูนเดอร์หนีมาแถวนี้แล้วหายไปเลยก็ซื้อดัตเอาดัตวันจะเป็นกดปุ๊บเห็นตัวหายตัวเลยฮัลโหลฮัลโหลอ้าวอยู่ดีได้ยินเสียงสกายวางโอ้ดีมูลูน่าเรียกคือกูเรียกมูนไรเดอร์ที่ผิดเปล่าวะไม่ใช่ป่ะจริงหรือไม่เนี่ยเขาบอกว่าถ้ากด F1 ปั๊มมันจะช่วยให้รีเจนเลือดเร็วขึ้นนิดนึงไม่จริงนั่นก็คือกูถูกหลอกมาตลอดเลยใช่ป่ะถามแบบนี้ว่ะเชื่อไปได้ไงก็เล่นดอทเอตอนเล่นในวอร์ครับตอนแรกเขาบอกว่ากดก็แบบ F1 แล้วรีเจนเลือดก็กดปั๊มเอา
เพื่อนป้อมกลางถูกโจมตีอย่างน้อยก็ดีเกมนี้มีบอกโอ้ไม่นะอะไรกลางคืนไม่คือมันจะมีอยู่ไอตัวหนึ่งอะมันวับหนีก็บอกที่กูตีได้ด้วยเนี่ยได้ยังไงโอ้ไปไหนไเออฮะมันใกล้ถึงจุดที่บอทจะทำหาแล้วไม่ได้ก็ดีเนี่ยง้อมังกรแดงมังกรต้องสีแบบนี้มังกรสีเขียวเอามาทำไมวะมังกรสีเขียวมังกรสีเขียวมันดูกระโหลงปงอะมังกรฟ้านี่คนละโลกอะขอลองดูหน่อยดิแล้วมังกรแดงต่างจากมังกรเขียวยังไงสแตทนู่นนี่นั่นอ๋อคือมันยิงเป็นไฟจากยิงเป็นสเลดใช่ไหมใช่เฮียกูพูดมังกรไม่มีความเท่เลยยิงเป็นสเลดนี่ยังเจ๋งเมื่อที่ชอบสุดสำหรับแอลคือตอนเห็นบ้านอีกฝ่ายพังไม่ก็บ้านเราพังรู้สึกเหมือนมันจะมีเอฟเฟกต์พิเศษเฮ้ยทำไมป้อมล่างตัวมันเยอะจังวะอ๋อยากล่างมีขวานยากล่างไหมมีเวลาไปนั่งเป็นมังกรก็กดยากล่างแม่งเลยได้ใช่ป่ะได้เจ๋งโอ้กูได้ของชิ้นแรกละโอ้โหพยายามด้วยตัวเองมาเหรอซื้อไอ้ดิมิดบิงเหรอไม่อะชาร์โดเบดคืออะไรชาร์โดเบดหายตัวไม่เจ๋งกดดาวบินบอกแบ็คคิงบาร์คุ้นว่าอ๋อตัวใหญ่ตัวใหญ่การเวททุกอย่างเฮเมทออฟเดอะมินิเตอร์ออกอะไรดีวะเขาบอกให้ออกแบ็คคิงบาร์แบ็คคิงบาร์ก็กันเวทกันแบบสมมติเห็นฤทธิ์ป่ะลูกบอลป๊าป๊าเห็นถ้ากดปุ๊บมันจะชิงใส่มึงแต่ไม่โดนแต่จะไม่มีดาเมจเลยขวานยังล่างอยู่ไหนอะฮะขวานยังล่างอยู่ไหนวะอยู่บ้านอะอ๋อต้องซื้อนี่สังหยาฉาเว้ยไม่มีต้องซื้อยาฉากับออกซื้อในร้านค้าครับอัลติเมทออฟซื้ออันครับแล้วก็ใบซื้อบ้านนี่ใช่ป่ะโอ้ไอ้นั่นที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะหัวใจอ่ะ Heart of Terror นี่เหี้ยมันอ่านออกเสียงยากชิบหายแล้วใช่ป่ะที่เขาเรียกกันว่าหัวใจอ่ะฮะหัวใจอ่ะมาหัวใจที่เขาเรียกกันหัวใจไม่ใช่หรอของที่เราต้องสายถ่ายสเต็กก็ออกบ่อยๆอ่ะอย่างเช่นสายนี่ก็ไม่นะมันเป็นในถึกก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่ใช่ไอเทมจำเป็นคือเอาง่ายแทงของดอต้าต้องการมากกว่าแค่ถึงเหรอโอ้โหไวเปอร์ไม่ต้องการอะไรวะคือแบบแทงมันเป็นตัวทำจังหวะต้องดึงให้ศัตรูมาหาเราวิธีดึงที่ดีที่สุดก็เบดมิวแบบเนี้ยเบดมิวแทงส่วนใหญ่มันจะมีสกิลเปิดหรือสกิลสตันอะไรแบบนี้บิงเบดมิวพวกนี้นี่กูเลือกดักคอนไนมาพร้อมแล้วเขาออกเป็นตัวเปิดได้นะดูสกิลเนี่ยมันมีสกิลไหนเปิดวะมังกรก็ตัวยิงระยะไกลไปทำให้ทุกคนสนใจไงนี่เราทุนออกดาบวิ่งมาเพื่อเปิดกลางวงนั้นลมกระทืบเนี่ยเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวเล่นให้ดูเกมแม่งยาวจังวะไม่นะจบเร็วก็ได้อันนี้คือแบบเล่นอยู่คนกับบอทอันไหนเก่งกว่าบางทีก็บอทแปลว่าบอทเกมนี้แม่งโหดสัตว์รัสเซียมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่แบบมาคือมันไม่พลาดในหน้าที่ของมันบางทีแต่บางทีแบบคนมันเออแต่บอทมันก็มีเอออยู่บอทเออเนี่ยเออจริงหรือไม่ครับที่เขาบอกว่าบอทใน .a มันเอาต้นแบบมาจากการเล่นของโอ้แต่แล้วใช่บอทออสตาจำลองมาจากการเล่นของโปรเพลเยอร์แต่มันก็ไม่ได้เก่งเลยขนาดโอ้นั่นตัวอะไรวะเนี่ยสวัสดีเพื่อนซันคิงหลังโอเคซันคิงฝั่งเราเอี้ยโอ้ยลูกชิงลูกชิง
ตาร์สตันแม่งเลยโอ้แซงคิงอ๋อทำไมแซงคิงฝั่งเราไอ้เหี้ยตกใจโอ้เว้ยทำไมแซงคิงมีควันบ่อยจังวะโอ้โดนแกงปลาหินนี่มีการเปิดการ์ดด้วยอันนี้เพิ่งรู้บอทเหรอนั่นนั่นนกใครวะนกนกแม่งนกแม่งน่ารักจังไอ้เหี้ยเกมเนี้ยมีหลายมีหลายแบบหลายสไตล์แฮ่วเลยโอ้โหบางตัวเป็นแสนก็มีนกเป็นแสนเป็นแสงหรือเป็นแสงหรือเป็นแสนแสนแสนแบบราคานะอันบาทเออใช่มันเป็นสกินอะสกินของนกไหนดูป่าเลยดิป่ามีตัวอะไรมั่งเว้ยสินทอนหน้าเดิมๆกับคบไฟเดิมๆมันเก่าๆมันมีไอเทมหนึ่งที่มันแล้วสักโคจิสัตว์ป่าได้มีเออมันที่ก็สื่อว่าสัตว์ป่าแม่งเปาะไม่แต่ก็ดีอะโอ้สวัสดีเพื่อนกุมารัตซึ่งทำตัวน่าเกลียดจังวะเกลียดเออไปมาช้าไปบ้าไม่มีมานาแล้วทำไมแซงคิงมันยืนนิ่งๆอ่ะเพราะว่ามันออกมาปุ๊บมันจะโดนบีมทีเดียวตายอ๋อก็ลืมไปตัวแม่งตีหนักเลยว่ะแล้วแซงคิงสร้างควันได้นานแค่ไหนทำไมดูหน้าแม่งวิ่งไวจังวะเป็นนาทีวิ่งเร็วสุดไอ้ลองวิ่งเร็วสุดในเกมดูดิมันไปนู่นแล้วอ่ะก็อันดับ2อ่ะในเกมที่วิ่งไวสุดมันได้หายตัวตามไม่ทันโอ้บ้าเอ้ยแพ้อยู่แพ้แค่ Enchanted 330แล้วไอ้ชายนี่คืออะไร Enchanted ก็เป็นตัวที่วิ่งไม่ใช่หมายถึงไอ้ที่คุณยืนอยู่เนี่ยมันคืออะไรวะฮะไอ้ที่คุณยืนอยู่เนี่ยคล้ายๆบ่อน้ําอ๋อมันเป็นบ่อน้ำปุ๊บชั่วขาวกดปุ๊บหิวเหมือนน้ำพุทุกอย่างชั่วขาววาร์ปลงมันได้เจ๋งจังว่ะมีกี่จุดหนึ่งสองแล้วก็ฐานเอาอีกไอ้ห้าโอ้โหฐานแล้วมันเยอะจังว่ะมันเป็นจังหวะแบบมันดันเข้ามาไงแล้วก็กดแล้วก็ไฟเท่ากับตอนขึ้นพร้อมในแบบนี้ได้ปะสวัสดีเราคือฮีโร่ออฟเดอะสตอร์มสามารถอัพสแต็กสลับกันระหว่างขั้นได้สวัสดีเพื่อนมาเอ้ยไปเพื่อยิงโคตรไกลเลยมันมีไอเทมเพิ่มมายาตีไกลฮะนั่นตีไกลขนาดนั้นเลยเหรอไม่ไกลได้แบบไม่จำกัดเลยมีอยู่อันนึงแบบว่าคือมันจะเป็นเหมือนไอเทมกดอะกดแล้ว1ครั้งอะตีได้4ทีไกลเท่าไหร่ก็ได้โอ้โคตรขี้โกงเลยไม่นะแต่ก็แค่4ทีอ่ะวะมันก็โอเคอ่ะไม่4ทีนี่ถึงตายนะอย่างมันมีอยู่ตัวนึงในเกมอ่ะยิ่งตีไกลยิ่งเสียเหี้ยเกมแม่งน่ากลัวจังนี่คือที่เขาเรียกว่าดันใช่ไหมไม่แต่แบบมันเออใช่นี่ดันแล้วเวลาตีบ้านก็เป็นบ้านที่กูไม่เห็นว่าเหมือนจะมีคนอยู่ได้เลยมันแค่ก็ดูในดอทหนึ่งใช่ความรู้สึกจริงๆรู้ไหมเรากูนึกถึงอะไรนึกถึงมันคือเศษหินนั้นแล้วเราก็ไปนั่งขุดหินเล่นนี่มันไมน์คราฟต์เปล่าเนี่ยโอ้ดีมังกรแดงเดี๋ยวโอ้โหไวเปอร์แม่งดูจังวะเฮ้ยป้อมมันยิงไกลเหรอป้อมมันยิงไกลมากดูดิใช่ป้อมสองป้อมนี้แต่ก็ไม่ได้โหดเลยก็ดีอ่ะป้อมแอบแม่งยิงเป็นเลเซอร์รู้สึกไงกับดอทเกมแรกตื่นเต้นรู้สึกภาพแม่งสวยแล้วกูก็แหลกด้วยทำไมเชคเกอร์มันยืนนิ่งวะมันกลัวกูขนาดนั้นเลยเหรออ๋อมันหล่อลวงแดก
ยักษ์แค่มันมีอยู่แค่2คนไงมันไม่กล้าเข้าตายอ๋อคงไม่เห็นไวเปอร์ข้างหลังป้าได้ไปออกของเป็นไงมีอะไรบ้างจะออกเมื่อกี้ก็จุกกอกแล้วออกเลยนะขวานจากล่างเวิร์กป่ะเอ็นรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าทำไมกูออกควันยังลั่งไม่ได้ต้องออกยาฉาก่อนอ่าฮะนี่คือยาฉาแล้วก็ไปออกอัลติเมทออฟอยู่ตรงงานคาร์ครับใช้นกดิกด F2 แล้วบินไปงานคาร์ครับแล้วก็ซื้อแล้วกลับมาอย่างนั้นก็ได้เหรอได้แล้วมีคำสั่งที่นกว่าไปงานคาร์ครับด้วยซ้ำมีคำสั่งกันด้วยเหรอวะดูคำสั่งแต่ว่าบางทีแบบฝั่งตรงข้ามมันจะดักอยู่ที่งานคาร์ครับไงเออนี่ดูไอบอทไหมบอทมีดูที่เด็ดบอทมันมีหวานอยู่9อันมันเก็บไว้ทำไม9อันเห็นไหมไม่เห็นลิตรเหรอเนี่ยอยู่ตรงโรชานเห็นมันจะมีอยู่แบบมันจะเอาโรชานกันใช่ป่ะมันเอาไม่ได้เห็นไหมลิตรน่าๆนี่เนี่ยมันมีหวานอยู่9อันที่ตัวยังออกเป็นไงอ่ะแปะแล้วมันปากแล้วด้วยบอดยังออกแต่ไม่รู้ทำไมบางคนเพียงความเร็วก็เร็วนะมันคือนกที่มีปีกแต่เสือไม่บินเอามาพายเอาเกมนี้ผมทับใจมากสุดคือนกครับแม่งน่ารักมันคือนกแก้วไอ้ย่าฟุ้งฟิ้งจังวะโอ้เปิดกันแล้วไม่เรียกกูเลยผมสิ่งที่ผมไม่ประทับใจสุดคือเสียงแกมันดังชิบหายใครหัวเราะวะอ่ะตัวเองมีคนหัวเราะด้วยเหรอวันดี้วับเออโอ้ยโอ้ยสตันไปมึงไอ้สัตว์กูลอยสตันไปมานาสเก็ตร้อยแล้วอะรู้สึกดีไม่เห็นมานาเยอะเฮ้ยมึงเดินตามอย่างนั้นเลยเหรอไหนมึงบอกต้องรอคลิปไงก็เดี๋ยวมันก็เดินมาไม่ตาพวกนี้มีอะไรเขียวเปล่าวะหมายความไงไม่มีมันก็เป็นแค่เคยเล่นแอลสมัยที่มันบอกมีอีสเตอร์เอ็กอย่างหนึ่งที่ต้องไปยืนมุมนี้มันตรงนึงกับมูยืนมุมเชนี่มุมหนึ่งแล้วจะมีตัวอะไรสักอย่างเป็นกบตัวพองตรงเนี้ยหรออันนี้ไม่รู้แต่ในดอทหนึ่งอ่ะมันมีก่อนที่ครูของอย่างเข้ามันมีอีสเตอร์เอ็กตู้กับพอดบ้านมันเป็นอะไรวะเอาช่างเถอะนี่มังกรฟ้าไทยทำไมตัวไทยนี่แม่งเป็นคริสตัลเลยวะเฮียน่ารักจังโอ้ลูน่าไอ้สักกูรู้ตัวนี้ตัวจริงอย่ามาเนียนมันยิงเป็นอะไรอ่ะตัวแก้วแสงแรกคิดว่ามันจะยิงเป็นคล้ายน้ำแข็งนะเว้ยเออน้ำแข็งเสียงเบามากอ่าฮะกำลังดันเลนกลางเออจีจีกับต่อคลิปยาวเลยเกมเฮ้ยเสียงเมาโอเคไปคลิปอย่าลืมกระทืบไลค์นะครับผมโอเคไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย